วิดีโอนี้เดี๋ยวมูฟพาคุณผู้ชมย้อนอดีตกลับไปในวัยเด็กของผมกันบ้างนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเกมนี้น่าจะมีคุณผู้ชมหลายๆท่านที่คงจะผ่านตาเคยเล่นกันมาบ้างไม่มากก็น้อยในเกมที่มีชื่อว่า Battle City เกมรถถังในตำนานเกมนี้นั่นเองอย่างที่บอกนะครับว่านี่เป็นเกมในอดีตที่วางจำหน่ายครั้งแรกในปี1985โดยลงให้กับเครื่อง Famicom ครับในตอนนั้นเนี่ยถ้ามีคนพูดถึงเกมรถถังนะเพื่อนๆผมทุกคนจะเป็นที่รู้กันเลยว่ามันคือเกมนี้แม้ว่าชื่อเกมผมเพิ่งจะมารู้ทีหลังตอนทำข้อมูลของวิดีโอตอนนี้ก็ตามเรียกได้ว่า20กว่าปีผ่านไปเราก็ได้รู้ชื่อของเกมรถถังที่เรารักสักทีครับในตอนนั้นเท่าที่ผมจำความได้นี่เป็นเกมที่ว่างหรือว่าคิดถึงเมื่อไหร่ก็จะเข้าไปเล่นอยู่บ่อยๆคงเป็นเพราะ Battle City เป็นเกมที่เล่นง่ายแต่ก็แฝงมาด้วยเกมเพลย์ที่สนุกท้าทายเราจะได้ควบคุมรถถังของตนเองต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับที่ทยอยสปอนออกมาจากบริเวณขอบบนของจอจากนั้นก็แค่ยิงทำลายพวกมันให้หมดจนครบ20คันก็จะผ่านไปได้แล้วล่ะครับเรียบง่ายมากๆเลยใช่ไหมทว่าอันที่จริงเกมมีรายละเอียดมีลูกเล่นหลายอย่างที่เสริมเติมแต่งเข้ามาให้เกมมีความสนุกและก็ท้าทายขึ้นด้วยดังนี้เลยครับเรื่องแรกก็คือแผนที่ที่มีลักษณะเป็นบล็อกพิกเซลแต่ว่าผู้พัฒนาก็ได้แบ่งคุณลักษณะเอาไว้เช่นบล็อกสีน้ำตาลสามารถยิงทำลายได้บล็อกสีขาวใช้แทนสตีลหรือว่าเหล็กที่รถถังเลเวลสูงสุดจึงจะทำลายได้ครับต้นไม้ที่ใช้พรางตาเป็นสีเขียวแม่น้ำที่วิ่งข้ามไปไม่ได้แต่ว่ายิงผ่านได้หรือว่าสุดท้ายก็คือพื้นหิมะที่ทำให้การเคลื่อนที่ลำบากมากขึ้นระบบเกมส่วนที่2คือพลังพิเศษที่ดรอปจากรถสีแดงไฟกระพริบต้องบอกว่านี่คือความสนุกอีกอย่างที่เรามักจะรอให้รถถังศัตรูแบบนี้ออกมาเสมอเพราะถ้าเราทำลายพวกมันได้ไอเทมพิเศษจะปรากฏนะครับเช่นไอเทมนาฬิกาที่ช่วยหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูโปรเทคทีฟชิลด์ที่ช่วยป้องกันกระสุนระเบิดที่ช่วยทำลายศัตรูทั้งหมดในฉากไลฟ์พอยท์ที่ช่วยเติมจำนวนรถถังที่เรามีให้เล่นได้หลายครั้งมากขึ้นสีสันของการเล่นเกมนี้ในแต่ละรอบจึงเกิดขึ้นด้วยไอเทมเหล่านี้ด้วยนั่นเองระบบส่วนที่3การอัปเกรดรถถังจุดเด่นข้อนี้ก็มาจากไอเทมพิเศษนั่นแหละครับแต่ว่าผมขอพูดแยกออกมาเพราะว่าการอัปเกรดจากไอเทมรูปดาวแต่ละครั้งจะได้รถถังที่ทรงพลังขึ้นเป็นขั้นๆไปเริ่มจากรถถังขั้นที่2ที่จะทำให้เคลื่อนที่ได้ไวขึ้นขั้นที่3อัปเกรดความเร็วในการยิงแล้วก็รถถังขั้นที่4ขั้นสูงสุดจะสามารถยิงบล็อกเหล็กให้พังได้นั่นเองยังไงก็ตามความหัวร้อนที่เกิดขึ้นคือถ้าเราโดนยิงพังตอนขั้นที่4จะเป็นอะไรที่ชวนหงุดหงิดมากๆครับคนเล่นเกมนี้จะรู้ดีเลยว่าพอระดับรถถังสูงขึ้นอาการเล่นแล้วเกรงกลัวตายก็จะมาทันทีเลยนะครับเอาละที่เหลือก็จะเป็นเรื่องจำนวนด่านที่มีให้เล่นถึง35แมปและถ้าผมจำไม่ผิดเกมนี้เล่น2คนได้ด้วยนะครับส่วนการแพ้จะเกิดขึ้นเมื่อไลฟ์พอยต์ของเราหมดหรือว่าอีกกรณีนึงก็คือฐานของเราถูกทำลายครับไม่ว่าจะด้วยฝีมือของศัตรูหรือว่าความผิดพลาดของเราก็ตามโดยสรุปแล้ว Battle City นั้นเป็นเกมที่เรียบง่ายมีระบบที่เบสิกนะครับแต่มันก็ทำให้เราในตอนนั้นมีความสุขกับการได้เล่นเกมนี้ไม่ต่างจากเกมในยุคปัจจุบันเลยส่วนคุณผู้ชมที่อยากเล่นเกมนี้จริงๆก็ลองหาพวกอิมูเลเตอร์ไม่ก็ลองหาใน App Store หรือว่า Play Store ของ Android ก็น่าจะมีให้โหลดมาเล่นให้หายคิดถึงอยู่นะในทางกลับกันนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นเกมรถถังที่ร่วมสมัยในยุคนี้ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็น่าจะคิดถึง World of Tank เกมจำลองสงครามแทงค์วอลแฟร์ที่มีรถถังให้เลือกใช้แบบโคตรเยอะมีแผนที่ขนาดใหญ่ถึง40แบบที่สำคัญก็คือเกมนี้เล่นฟรีด้วยนะครับอีกทั้งคุณผู้ชมที่เป็นผู้เล่นใหม่สามารถเข้าไปใช้โค้ด Tanktastic เพื่อรับไอเทมรถถังพรีเมียม T127 ได้ด้วยนะครับยังไงถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถเข้าไปโหลดมาเล่นกันได้นะและสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ